คนก่อเหตุคือนายปริญญาเนี่ยพูดขึ้นมาว่ามึงจะอะไรกันนักกันหนาแล้วก็ตบไปประมาณสัก 4-5 ครั้งด้วยกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันจนคุณเบนเนี่ยหนีออกมาพอหนีออกมาปุ๊บเนี่ยก็มาเจออีกกลุ่มหนึ่งดักรออยู่ที่หน้าวัดเจ้าวาดวัดโพเผือบอกว่าคนชุมชนวัดโพเผือเป็นคนจริงมาแต่ไหนแต่ไรแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมารังแกประธานชุมชนใจร้อนตบหน้าคนเจ็บไป2ทีตบ 2-3 ทีแล้วท่านเจ้าวาดท่านมั่นใจนะว่าที่ท่านพูดออกมานั่นคือตบ 2-3 ทีกับสภาพของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคือมันต้องแยกออกครับว่าคนตรงกับนักเลงมันต่างกันนะ ประเด็นที่ต้องติดตามกันซึ่งตอนนี้ยังคงติดแฮชแท็กบนโลกออนไลน์ในเรื่องของผู้ช่วยส.ส.นะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของก้าวไกลเนี่ยตีกันแบบนี้นะคะคือท้าความแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเปิดเผยนะว่าผู้ช่วยส.ส.ของส.ส.ทั้งสองคนเนี่ยเป็นการทะเลาะเบาะแว้งการทำร้ายร่างกายกันแล้วคนหนึ่งเนี่ยก็ไปกระทืบนะอีกคนคนหนึ่งปรากฏว่าออกมาให้ข่าวว่าไม่ได้กระทืบนะเป็นแค่ตบเฉยแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะทางด้านของคุณปัญญารัตน์ส.ส.นนทบุรีก้าวไกลเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีที่ผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายนะตัวเองก็เล่าแบบนี้ว่าตัวเองเนี่ยไม่อยู่ในเหตุการณ์หรอกแต่มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าช่วงจังหวะประมาณสัก5 ทุ่มเนี่ยนะคะคุณเบนหรือว่าคุณกิติพัฒน์เนี่ยไปส่งแฟนของตัวเองขึ้นรถกลับบ้านแล้วนายอนุสรซึ่งเป็นส.ส.นนทบุรีพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มานั่งที่โต๊ะแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็บอกว่าก็นั่งติดด้วยกันอยู่ปรากฏว่าคนก่อเหตุคือนายปริญญาเนี่ยพูดขึ้นมาว่ามึงจะอะไรกันนักกันหนาแล้วก็ตบไปประมาณสัก 4-5 ครั้งด้วยกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันจนคุณเบนเนี่ยหนีออกมาพอหนีออกมาปุ๊บเนี่ยก็มาเจออีกกลุ่มนึงดักรออยู่ที่หน้าวัดซึ่งถามว่าถ้าใช้คําว่าผู้ช่วยส.ส.คนนี้ถูกรุมกระทืบใช่มั้ยภาพนี้น่าจะชัดเจนอันนี้คือเดินออกไปมั้ยฮะเดินออกมานี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะที่เก็บภาพได้นะคะเพราะถามว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผู้ช่วยส.ส.ถามว่าถูกรุมกระทืบใช่ไหมคุณปัญญารัตน์บอกว่าเอาแบบนี้ดูจากรูปการดูจากบาดแผลเนี่ยถ้าตบคงไม่อาการหนักขนาดนี้เพราะอะไรพอไปดูเนี่ยนะคะสภาพของคุณเบนกะโหลกร้าวอาการหนักถึงขนาดว่าโรงพยาบาลบางกรวยในพื้นที่เนี่ยไม่มีเครื่องมือเพียงพอในการรักษาก็เลยต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่คุณเบนเนี่ยเขามีสิทธิประกันสังคมที่นั่นคือถ้าถามว่าแค่ตบเนี่ยเลือดคงไม่ท่วมตัวแบบนี้กะโหลกคงไม่ร้าวแบบนี้อีกหนึ่งประเด็นคือมันมีก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายงานข่าวเนี่ยว่ามันมีกรณีว่าคุณปัญญารัตน์กับส.ส.อนุสรเนี่ยมีปัญหาการขัดแย้งกันในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเปล่าคุณปัญญารัตน์ก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีการส่งใครลงท้องถิ่นคือตัวเองเนี่ยเป็นคณะกรรมการสรรหาสัมภาษณ์ผู้สมัครท้องถิ่นที่พรรคก้าวไกลแต่งตั้งไม่ได้ส่งใครคือถ้าไม่ได้ส่งแล้วมันจะมีปัญหาได้อย่างไรไอ้คุณผู้ชมเห็นภาพตรงเนี้ยคือถ้าใช้คำว่าตบไป 4-5 ทีลักษณะบาดแผลมันคงไม่ใช่แบบนี้นะซึ่งคุณปัญญารัตน์บอกว่าเนี่ยมันคือหลักฐานชัดเจนแล้วก็เลยถามย้ำอีกว่ามันมีกระแสข่าวแบบนี้ว่าส.ส.อนุสรเนี่ยมีการพยักหน้ามีการส่งสัญญาณให้กับคนก่อเหตุว่านายเบนเนี่ยมีปัญหากับเขาจริงซึ่งพอถามประเด็นเรื่องนี้คุณปัญญารัตน์บอกว่าตัวเองไม่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะต้องถามทั้งเจ้าตัวทั้งคนที่ก่อเหตุทั้งส.ส.อนุสรเองซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยนะFacebook ของนายอนุสรแก้ววิเชียรนะครับก็ซึ่งเป็นส.ส.นี่แหละนะฮะก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการประชุมกรรมาธิการที่จังหวัดตากวันนี้นะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยกลับมาวันนี้พรุ่งนี้ก็คือวันเนี้ยผมจะไปให้การเป็นพยานที่สภ.บางกลวยทีนี้วันนี้เนี่ยครับปรากฏว่าตอนเวลา 9:40 น.พลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นเผานะฮะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเดินทางไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็นายอนุสรเนี่ยนะครับส.ส.เขต3ก้าวไกลเนี่ยไปพบกับพนักงานสอบสวนตามการประสานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบอกกับสื่อมวลชนว่าขอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจากนั้นจะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนายอนุสรชี้แจงเพียงสั้นๆว่านายปริญญาเนี่ยไม่ใช่ผู้ช่วยส.ส.และไม่ใช่ผู้ติดตามตนเองลองดูครับพอดีเจ้าหน้าที่โทรไปประสานผมกลับมาครับเรื่องต้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ครับในการก่อเหตุเนี่ยเดี๋ยวผมลงมาให้สัมภาษณ์ทีเดียวครับนะครับจะได้ข้อมูลครบถ้วนพี่ๆจะได้ถามทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพบเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่เลยใช่ไหมครับ
คือตามที่ผมแถลงเขาได้ทิ้งไปอะครับก็ทราบประมาณแค่นั้นครับมีความสองตัวสนิทกับประธานถูกไหมครับหลังจากนั้นปรากฏว่าเกือบ 11 นาฬิกาเนี่ยนายปริญญาเล็กกมลหรือว่าตู่เนี่ยนะฮะก็ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงสภ.บางกรวยเพื่อไปมอบตัวสื่อมวลชนก็จะให้จะขอสัมภาษณ์แต่นายคนนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายไปฟังไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันฮะตอนนี้รู้สึกเครียดหรือว่ากดดันอะไรดีหรือว่าเครียดครับคือวันนั้นยังไงพี่มันทำใจตัวเองไม่ได้หรือว่าเป็นไงครับหรือว่าโมโหหรือว่ายังไงพี่พี่ตู่อยากขอโทษอีกฝ่ายนะครับพี่ตอนนี้หลังเกิดเหตุได้คุยกับคนที่บาดเจ็บนะพี่มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่พี่มันเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นพี่หรือเปล่าครับก็คือไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่ชัดเจนกับสื่อมวลชนมากนักนะก็ไปพบพนักงานสอบสวนบอกว่าอยากขอโทษหรือเปล่าก็เอาแค่พยักหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวต้องรอดูเพราะมีทนายความเนี่ยของทั้งคู่ไปด้วยถึงตอนนี้เอาถึงตอนนี้ก่อนครับผู้ชมมันมีความจริง2ชุดแล้วสิเมื่อวานนี้หลังจากที่เราเปิดประเด็นนี้ในท็อปข่าวเที่ยงเอาไล่เรียงความจริงก่อนนะครับเริ่มจากตัวอนุสรณ์แก้ววิเชียรหรือทนายเอ๊ะก่อนเขาบอกว่าเขาไปงานเลี้ยงแล้วก็อยู่กับเบนคนที่ถูกกระทืบนี่แหละนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันจำได้ไหมเสร็จแล้วเบนก็เดินมาที่โต๊ะเขาแล้วก็มีการตบหนึ่งทีเขาก็บอกเฮ้ยไม่ดีแล้วเขาก็แยกแล้วเขายกมือไหว้ขอโทษด้วยมีการไหว้ขอโทษจำได้ไหมแล้วเขาก็กลับแล้วเขาก็ไปตากนี่น้ำนี่นะส่วนอะไรนะตูคนตบปริญญาไม่ได้เป็นลูกน้องผมไม่ได้เป็นผู้ช่วยผมใช่เป็นคนทำงานอันนี้ความจริงชุดที่1ก่อนนะไม่ได้ตบไม่ได้กระทืบมีแค่ตบที2ทีส่วนทางด้านอีกฝั่งนึงก็คือท่านคุณปัญญารัตน์ธันทภูสิตานนท์อันนี้เอาปากคำจากคนถูกกระทืบจากเบนมาบอกว่าวันนั้นน่ะอยู่ด้วยกันเบนทนายเอ๊ะแล้วก็ตู่ปริญญาเสร็จแล้วตู่ปริญญาพอหลังจากที่เบนมาส่งสามีคุณปัญญารัตน์ตู่ส่งแฟนน่ะแฟนใครก็ไม่รู้อ่ะผมเดาเอาว่าเป็นแฟนคุณปัญญารัตน์ก็แล้วกันกลับไปที่โต๊ะปั๊บตู่เดินมาเลยบอกว่ามึงจะอะไรกันนักหนาแล้วก็ตบปัง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 หลังจากนั้นก็มีการลุมกระทืบกันเพราะคุณเบนวิ่งหนีก็ยังมีคนดักก็ไปดักอยู่ข้างหน้าทีนี้ความจริง2ชุดแต่ภาพความจริงคือเขาถูกทำร้ายร่างกายหนักหน่วงจริงๆใช่คือถ้าจะบอกว่าตบ 4-5 ครั้งเอามือตบเฉยๆเนี่ยไม่น่าจะขนาดนี้ทีนี้ผมถามคุณม้วยกับคุณสถาพรและคุณผู้ชมกล้าฟันธงไหมว่าความจริงของใครถูกต้องเราฟันธงไม่ได้หรอกฟันธงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกผมมีคนฟันธงให้ใครคะเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดโพเผือกเนี่ยนะผมมีคนฟันธงให้เลยเจ้าอาวาสว่าไงเจ้าอาวาสวัดโพเผือกนะเจ้าอาวาสบอกอย่างนี้ครับเจ้าอาวาสคนนี้เนี่ยชื่อพระครูปลัดนนกิติปัญโยบอกว่าคนที่ลงมือเนี่ยประธานชุมชนที่ลงมือเนี่ยปริญญาเนี่ยปกติแล้วเป็นคนนิสัยดีตรงไปตรงมานี่อาตมาไม่ได้เข้าข้างลูกศิษย์นะอ๋อเหรออ๋อเหรอเปิดก่อนอาตมาไม่ได้เข้าข้างลูกศิษย์ครับแต่ปริญญาเนี่ยเป็นคนนิสัยดีตรงไปตรงมาอาตมาอยู่นี่มา9ปีเข้าปีที่10แล้วเห็นเลยว่าชุมชนมีอะไรก็ช่วยกันประสานงานช่วยเหลือคนอื่นเขาทำงานส่วนรวมเป็นคนจริงไม่ได้เป็นนักเลงแต่ไม่ชอบให้ใครมาเบียดเบียนเป็นเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่เจ้าว่านะครับอาตมายังเคยบอกเลยใครไม่ชอบอาตมาไม่ต้องมาเข้าวัดนี้เห็นไหมอาตมาเป็นคนตรงทุกคนรู้เสร็จแล้วยังพูดต่อยว่าวันนั้นน่ะลูกศิษย์มาร่วมงานเกือบ300คนลูกศิษย์บอกงานของอาตมาต้องมาเพื่อให้อาตมามีกำลังใจพระอาจารย์จะได้มีกำลังใจพระอาจารย์ก็เลยพูดบอกว่าใครที่รักพระอาจารย์ก็เป็นแบบนี้รักไปนานๆถ้าเห็นว่าพระอาจารย์ไม่ถูกใจเชิญไปวัดอื่นได้โอ้โหไปไงโชว์ความตรงก่อนโชว์ความตรงก่อนทีนี้มาถึงเรื่องที่ตบกันค่ะเจ้าวาดวัดโพเผือกบอกว่าคนชุมชนวัดโพเผือกเป็นคนจริงมาแต่ไหนแต่ไรแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมารังแกความเชื่อนะครับเชื่อว่าประธานชุมชนลูกศิษย์อาตมาคือคนที่ตบถูกรังแกจากภายนอกมาก่อนจนทำให้เขาเก็บเรื่องไว้ในใจเรื่อยมาจนกระทั่งมาเจอในงานนี่ฟันธงแล้วนะมีการพูดคุยกันเพื่อปรับทัศนคติปรับความเข้าใจแต่อีกฝั่งคงมีกำแพงอยู่ในใจทั้งๆที่อยากจะทำงานร่วมบูรณาการนำพื้นที่ให้ดีแต่กลายเป็นว่าไม่ลดลาวาสองให้กันทำให้อีกฝ่ายทนไม่ไหวเกิดเรื่องขึ้นตอนนี้ฟันธงเหตุการณ์ต่อนะครับประธานชุมชนใจร้อนตบหน้าคนเจ็บไป2ทีเ
แล้วมีคนห้ามมาแยกออกจากกันไม่ได้มีใครไปรุมทำร้ายอีกฝ่ายตามข่าวที่ออกไปจากคลิปจะเห็นว่าเขาเดินออกจากวัดไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อนั่งรอรถพยาบาลมาช่วยเหลือซะด้วยซ้ำตบ 2-3 ทีนะท่านเยาวราชนะท่านมั่นใจนะว่าที่ท่านพูดออกมานั่นคือตบ 2-3 ทีกับสภาพของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะก็ถึงบอกว่าความจริงเมื่อกี้อ่ะ2ชุดเราก็นำเสนอฝั่งของทนายเอ๊ะเราก็นำมาบอกว่าเขาบอกว่ามีการตบกันสักที2ทีไม่มีการลุมฝั่งคุณปัญญารัตน์ก็บอกเฮ้ยไม่เรียกว่ารุมเรียกว่ากระทืบถูกไหมแต่เจ้าว่าฟันธงครับมีตบ2ทีแล้วไม่มีการรุมและคนเจ็บก็ไปนั่งรอรถด้วยคือมันต้องแยกออกครับว่าคนตรงกับนักเลงมันต่างกันนะคนตรงกับนักเลงนั้นต่างกันก็ไปพิจารณาแล้วกันส่วนเรื่องนี้เนี่ยใครผิดใครถูกก็ให้กระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไปแต่เรานำเสนอหลักฐานไม่ใช่เหรอใช่ครับเราก็นำเสนอข่าวทั้งสองฝั่งให้เห็นนะคุณผู้ชมก็ลองดูกันแล้วกันว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรนี่มันมีสองเรื่องที่แบบณขณะนี้มันค้านสายตามากนะอีกเรื่องนึงก็ที่ป้าบัวผันน่ะแต่ไม่เป็นไรเราเอาเรื่องนี้ก่อนใช่มั้ยก็เหมือนกันทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าคนของฉันเป็นคนดีเออ